ปกันต่อที่เรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้มลภาวะฝุ่นพิษนี่รุนแรงมากเลยทีเดียวเอ้าเอาอะไรเอาอะไรหวานทะลุ IG ขยี้คอมเมนต์มุ้งมิ้งถ้าคิดถึงไม่ต้องดูมือถือก็ได้รู้สึกนางจะโดน IG จะโดนบล็อกไปเหรอเพราะนางกดไลค์กดไลค์เยอะไปไงคือใครไปลงรูปเขาแล้วแท็กหาเขาก็จะกดไลค์กดไลค์เสร็จแล้วมันเราก็เพิ่งรู้ว่าเป็นกฎใหม่เหมือนกันนะณเดชโดนบล็อก IG ไปเดือนนึงอุ้ยเล่นไอจีไม่ได้เดือนเพราะว่ากดไลค์เยอะไปนะฮะก็ขยันส่งความหวานด้วยการโพสต์คอมเมนต์คิดถึงอวดแฟนคลับในโลกโซเชียลเนี่ยแล้วก็ในชีวิตจริงเนี่ยคู่จิ้นซุปตาร์ณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยาเนี่ยยังหวานเวอร์ไม่แพ้กันเลยทีเดียวล่าสุดทั้งคู่เนี่ยเปิดเผยว่า Instagram ถูกล็อกเพราะไปกดไลค์แฟนคลับเยอะไปก็เลยโดนล็อกไปครับเกือบเดือนถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่นะครับเพราะมันยังสามารถไถได้อยู่ส่วนเรื่องคิดถึงจริงๆก็ไม่ต้องดูมือถือก็ได้แล้วยากๆเขาก็ลงรูปได้แต่เขียนแคปชั่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้ก็กดไลค์ไม่ได้เฉยๆซึ่งตัวเองก็แค่ถามให้มั่นใจเฉยๆว่าเขาคิดถึงใครก็ได้คำตอบว่าพ่อหนูเป็นคนถ่ายรูปนั่นเองอะไรอย่างงี้นะเขาก็โทรหากันคุณแม่เนาะเราไม่ต้องกดไลค์เราดูกันแล้วก็โทรหากันเลยได้ถ่ายละครด้วยกันอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะลากินารีเออนี่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ก็ถามสิพรุ่งนี้เจอแม่แก้วนะแม่แก้วมาออกรายการตัวแม่คุณแม่มาโอ้แต่ละอ่ะ